สวัสดีครับต่อเลยนะคลิปชาราศีตุลเนาะต่อเมื่อกี้มันขาดไปเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันตัดนะครับโอเคครับขอโทษทีมันความร้อนมันขึ้นสูงโทรศัพท์เลยตัดนะเนื่องจากอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกไปแล้วนะกรณีที่ถ้าสมมุติว่ามีใครมีเป็นคู่กันอยู่แล้วมีปัญหาอื่นๆหรือมีปัญหาวิธี3หรือมีปัญหาใดๆก็ตามแต่แล้วก็ปลดมันทิ้งไปเนาะมันค่อนข้างเวิร์กเดือนนี้ทำให้เดือนนี้ให้มันดีเพราะเดือนนี้มันดีส่วนผู้ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วและไม่มีปัญหาอย่างอื่นไม่มีปัญหามือที่3ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเป็นแฟนกันอยู่แล้วคบกันมานานแล้วหรือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ขอให้คุณอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาไม่มีมือที่3ไม่มีอะไรมาทำให้ยุ่งยากใจเราก็ใช้ชีวิตเป็นแฟนกันอยู่มานานระยะนึงแล้วอันนี้แหละไม่ว่าจะระยะนึงแล้วหรือจะคบกันมานานแล้วก็ตามแต่ผมบอกเลยโอ้โหเดือนนี้มันดีสำหรับคุณน่ะคุณไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆมาเข้ามานะไม่ว่าสมมติถ้าสมมติคุณจะมีปัญหาใดๆเข้ามานะมันก็จะพ้นผ่านไปมันก็จะผ่านพ้นไปความรักของคุณในเดือนนี้มันค่อนข้างอบอุ่นใช้คำว่าอบอุ่นใช้คำว่ามีความสุขกับเดือนนี้คุณไม่เฉพาะวันวาเลนไทน์นะวันวาเลนไทน์ผมคิดว่าคุณจะมีความสุขสมบูรณ์แบบและภายในเดือนนี้มันจะเหมือนความสุขทางความรักของคุณกับแฟนของคุณนะมันโอเคเลยอะมันโอเคเลยยิ่งถ้าคุณไม่มีปัญหามือที่3ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วด้วยอะมันยิ่งโอ้ดีผมไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงนะเพราะถ้ามันเข้าทางอย่างนี้แล้วถ้ามันค่อนข้างดีอย่างนี้แล้วคุณก็ใช้ทำความรักให้ดีให้อบอุ่นไม่ต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรอกเพราะมันค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ขอแค่ให้ประคับประคองให้มันดีอย่าพยายามปัญหาเล็กปัญหาน้อยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยคุณก็ปล่อยผ่านมันไปนะเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาแล้วเหมือนกรณีของคนที่มีปัญหาเขาก็ให้ผมก็แนะนำให้เขาปล่อยผ่านมันไปแล้วมันจะดีเพราะว่าเดือนนี้มันสำหรับคนมีคู่อ่ะมันค่อนข้างดีค่อนข้างดีดีเลยล่ะไม่ใช่ค่อนข้างดีอ่ะสำหรับคนมีคู่อ่ะอย่างที่บอกไงถ้ายิ่งเป็นคุณเป็นคู่ที่คุณไม่มีปัญหามือที่3หรือไม่มีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาวุ่นวายอยู่แล้วด้วยคุณใช้ชีวิตผ่านชีวิตกันมานานหรือคุณคบกันมาระยะใหญ่ๆพักใหญ่ๆแล้วนะเดือนนี้มันดีมันเป็นความอบอุ่นในจิตใจของคุณที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะทำความอบอุ่นนี้ให้คุณหรือคุณจะทำความอบอุ่นนี้ให้เขาความรักที่มอบให้กันในเดือนนี้มันลงตัวมันค่อนข้างลงตัวมันไม่มีอุปสรรคมาอะไรมาขัดขวางถึงจะมีมันก็ผ่านพ้นไปภายในเดือนนี้ไม่เฉพาะวันวาเลนไทน์อ่ะคนที่มีคู่อ่ะคนที่คบหากันอยู่อ่ะโอ้โหผมแนะนำว่ามันมีความสุขนะครับสำหรับชาวราศีตุลส่วนชาวราศีตุลที่แต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วมีครอบครัวมีพันธะคือแบบแต่งงานแล้วอ่ะก็ค่อนข้างเวิร์กค่อนข้างจะใช้ได้นะครับไม่ถึงก็มีความสุขใหญ่โตมโหฬารมากมายกายกองอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความสุขในรูปแบบของคุณนะไม่ว่าคุณจะแฟนของคุณจะอยู่ใกล้คุณหรือแฟนคุณจะอยู่ไกลจากคุณหรือแฟนคุณจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงก็ตามแต่มันก็ค่อนข้างที่จะดีเดือนนี้มันอบอุ่นนะอย่างที่พูดนะมี3ประเภทนะคนที่แต่งงานไอ้คนที่คบหากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยแต่มีปัญหาอื่นๆเข้ามาผัวพันปัญหามือที่3หรือปัญหาอะไรก็ตามแต่ผมแนะนำให้สลัดปัญหาทิ้งไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้มันดีไขว่คว้าความอบอุ่นความอบอุ่นในครอบครัวความอบอุ่นในชีวิตรักความอบอุ่นของกันและกันไขว่คว้าไว้ก่อนมือที่3อย่าไปสนใจมันปล่อยมันทิ้งไปก่อนเพราะเดือนนี้มันดีอย่าทำให้มันเสียนะแนะนำว่าให้อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมีปัญหาอะไรก็ปล่อยช่างแม่งไปก่อนถ้ามีปัญหาอะไรมาพัวพันที่มันแกะไม่ออกก็ทีหรือมีปัญหาใดๆก็ตามที่มันพอกมาขอแนะนำให้ปล่อยทิ้งมันไปก่อนปล่อยทิ้งมันไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้คุณต้องเสพความสุขระหว่างกันและกันให้ได้เต็มที่เพราะมันเป็นเดือนที่ดีนะครับมันเดือนที่อบอุ่นใช้เดือนที่ดีให้มีคุณค่าส่วนอีกประเภทนึงประเภทที่2คือเป็นคู่กันอยู่แล้วไม่ว่าจะแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนคบหากันมานานแล้วหรือคบหากันมาระยะใหญ่ๆแล้วนะเดือนประเภทนี้ประเภท2เนี่ยโอ้โหเวิร์คเพอร์เฟคเลยผมคิดว่าคุณจะพบความสุขเพราะว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้คุณไม่มีอะไรแบบขัดเคืองหัวใจหรือไม่มีปัญหามือที่3เข้ามาเกี่ยวพันนะเดือนนี้คุณรับความสุขเต็มๆผมใช้ภาษาบ้านผมว่าเต็มตีนนะคุณรับความสุขแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์หรือไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็ตามในเดือนนี้ผมคิดว่าคุณจะพบความสุขของกันและกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะด้วยแบบรูปแบบไหนเท่าที่คุณจะทำได้หรือที่เขาจะทำเท่าที่เขาจะทำให้คุณได้ผมคิดว่าเดือนนี้คุณจะพบความสุขนะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยสำหรับชาวราศีตุลที่คบหากันมาอยู่นานแล้วคบหากันมาระยะนึงแล้วก็ได้นะแล้วไม่มีปัญหาใดๆมาพัวพันให้ปวดหัวเดือนนี้คุณรับความสุขเต็มๆส่วนประเภทที่แต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าหรือแต่งงานแล้วก็ได้ไม่ต้องมีลูกก็ได้หรืออะไรก็ได้
คือคุณมีเครื่องหมายยืนยันว่าคุณได้มีพันธะต่อกันและกันแล้วความสุขมันมีในระดับที่คุณพอใจนะไม่คงไม่พอใจถึงขนาดว้าวหิมะตกหรือซากุระร่วงข้างหลังอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ระดับนั้นแต่มันเป็นระดับที่คุณอิ่มแล้วอะพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วในเดือนเนี้ยเจอความไม่ว่าจะเป็นความรักที่เขาให้คุณหรือเป็นความรักที่คุณให้เขากันและกันมีกันและกันมีครอบครัวมีลูกมีอะไรต่างๆนานาแค่นี้ก็เพียงพอนะเพราะชาวราศีตุลนะผมรู้แล้วว่าเขาไม่เป็นคนที่อย่างที่บอกอะคนที่แบบที่เคยพูดไปแล้วว่าเขาเป็นคนมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะบอกอะไรใครว่าฉันมีความรักนะฉันมีความรักที่อบอุ่นหรือฉันมีแบบรักที่อะไรเขาคือเขาอยากเปิดเผยแหละแต่เขาแบบไม่กระตกกระตากไงว่าต้องไปอวดใครใช้คำนี้ดีกว่าบอกไม่ต้องไปอวดไม่เขาไม่ค่อยอยากจะไปอวดความรักใครว่าฉันมีครอบครัวอบอุ่นนะฉันมีแฟนที่ดีอะไรอย่างนี้เขาไม่ค่อยอวดเท่าไหร่อ่ะคือเขาไม่ค่อยโอ้อวดเขาไม่ค่อยแบบโพลธนาเพราะฉะนั้นความสุขเขาก็มีพอเพียงไงเขามีความสุขแบบพอเพียงมันเป็นข้อดีของคนราศีตุลนะครับเขาสุขในแบบของเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวอบอุ่นนะจ๊ะมีปัญหาใดๆก็ผ่านพ้นมันไปได้เดือนนี้เดือนเป็นมงคลเดือนที่ดีนะโอเคครับราศีตุลโหมันต้องมาต่อคลิป2ในยาวกว่าเก่าอีกเนี่ยมั้ยโอเคราศีตุลที่มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นึงเนาะคอมเมนต์ใน YouTube คอมเมนต์ใต้ราศีมังกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาทีละราศีตุลมาแล้วนะจ๊ะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวเธอมีแบบอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านะสำหรับคอมเมนต์นั้นเธอมีอะไรไม่สบายใจเรามาคุยกันได้นะหมายถึงว่าเพราะเดือนนี้มันดีไงเดือนนี้มันดีสำหรับชาวราศีตุลแต่ถ้าคุณไม่เวิร์กในเดือนนี้คุณรู้สึกว่ามันแย่เดี๋ยวมาคุยกันได้หลังไมค์นะจ๊ะเรามาคุยกันแบบดูดวงส่วนตัวก็ได้หลังไมค์ได้นะโอเคนะเพราะว่าถ้ามันแย่สำหรับเดือนนี้มันก็ผิดปกติแล้วล่ะมันต้องผิดปกติเพราะว่าราศีตุลมันค่อนข้างดีเดือนนี้นะครับโอเคครับโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ